วันนี้ออกมาให้ทานเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมาค่ะทำมาตั้งแต่มีนา63ตั้งแต่เริ่มปิดเมืองก็วันนี้หลวงแม่กับภิกษุณีที่วัดไม่ได้มาด้วยนะคะเพราะว่าไม่อยากเป็นเหตุให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อถ้าไม่จำเป็นก็เลยออกกันมาแค่2คนทำเท่าที่ทำได้เอาข้าวสารแล้วก็อาหารแห้งส่วนหนึ่งมามอบให้กับประชาชนที่ลำบากอยู่ในขณะนี้ก็ไม่ได้มากมายอะไรค่ะครั้งหนึ่งออกมาประมาณสัก20ชุดก็พยายามที่จะออกมาอยู่เรื่อยๆเท่าที่สถานการณ์จะเอื้ออำนวยก็คิดอยู่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเหมาะสมอย่างไรคิดเยอะค่ะคิดมากกว่าที่จะตัดสินใจออกมาเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่เสี่ยงพอสมควรแต่เราก็คิดว่าถ้าเราป้องกันตัวอย่างดีที่สุดแล้วก็คิดว่าถ้าเราทุกๆคนช่วยกันทำคนละเล็กคนละน้อยก็อาจจะมีผลในการที่จะแบ่งเบาทุกร้อนของคนที่ลำบากอยู่ในขณะนี้ได้แต่ถ้าเราคิดว่าเราทำนิดเดียวไม่ได้มีผลอะไรและเราต่างคนต่างคิดอย่างเนี้ยก็สังคมก็คงจะยิ่งลำบากมากขึ้นเมื่อกี้ได้คุยกับมอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นพี่ผู้ชายอายุเยอะแล้วล่ะประมาณสัก60กว่าแล้วล่ะฮะก็ถามว่าคุณลุงเป็นยังไงบ้างคุณลุงก็บอกว่าโหช่วงนี้หากินยากมากครับเพราะว่าโรงเรียนปิดด้วยแล้วก็โควิดด้วยเราเห็นสีหน้าเราก็รู้อะค่ะว่าลำบากจริงๆก็เลยคิดว่าอย่างน้อยที่สุดเราออกมาเราได้แบ่งเบาเพราะว่าข้าวสาร1ถุง5กิโลรวมถึงของแห้งมาม่าขนมบ้างนมบ้างน้ำผลไม้บ้างที่เราห่อมาเนี่ยก็อาจจะบรรเทาอย่างน้อยที่สุดวันนี้ทั้งวันถ้าวิ่งรถไม่ได้เลยสิ่งที่เราเอามาให้ก็เทียบเท่ากับรายได้วันนี้1วันก็คิดถึงคนที่บ้านของคุณลุงคิดถึงอะไรหลายๆอย่างว่าเราน่าจะได้ทำในสิ่งที่เราควรทำแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าเกิดว่ามีอะไรเพิ่มเติมจากนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพิ่มนะคะหลายอย่างครับต้องขอบคุณที่ทางวัดพระศรีนี้นะครับที่ให้ความเมตตากรุณาครับประชาชนที่เดือดร้อนเรื่องกับโควิดครั้งนี้นะครับจะได้ขอขอบคุณมากเลยที่ได้ของเยอะมากก็จะทางชีวิตได้อีกหลายวันอยู่ต้องขอขอบคุณครับค่ะ